สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคิดแล้วก็เคย
ินก็อายเสียดายยิ่งนักเสียดายรักที่พ่ออุทัยถนอมแม้ลำบากพ่อก็ยอมหวังเพียงลูกพร้อมลูกนั้นสบายแต่พ่อมณีความดีไม่มีเสื่อมคลายหลับเถิดน้องหลับให้สบายผลบุญจึงได้กับพ่อด้วยเธอนนะโอกาสนี้สามอาทนตมามีนามสมญาสมมุติที่ทรงได้ยกเอาธรรมขึ้นมาดำลงแทนเอกองค์พระศาสดาดากล่าวแต่ย่อพ่อเป็นสังเขปตามที่ดีเสพและได้ศึกษาประคับประคองฉลองสัตถาแด่โยมที่มาดูมากมีเอ่ยพระท่านจงเจตฟังเทศทันนิมนต์สามชั้นมาเทศวันนี้ชั้นผู้แสดงขอแจ้งคดีกับโยมผู้มีจิตโสภณาประธานหนึ่งเรียกธรรมัพปมานิกาการเทศนาไม่ใช่ธรรมนองหรือเรียกข้อสัพปมานิกาการเทศนาต้องใช้เสียงร้องอย่างไหนก็ตามพระธรรมทั้งสองถึงจะร้องไม่ร้องถึงจะร้องพระไม่ร้องถึงเนนจะร้องลูกพระช่วยก็ร้องก็ได้ผลเท่ากันนะสายเหตุว่า
ศรัทธาเป็นใหญ่ก็คือหนึ่งทำใจของโยมให้มาอย่าปล่อยให้ใจก็เที่ยวไปฟุ้งซ่านกุศลฟังธรรมย่อมเกิดผลดีมโนบุพพังขมาธรรมามโนบุพพังขมาธรรมใจเป็นหัวหน้าการฟังธรรมนี้ถ้าใจจดจ่อก็ต่อพระบาลีฟังธรรมด้วยดีก็ย่อมจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดประเสริฐยิ่งนักจะได้รู้จักในกองสังขารของปวงเราท่านที่พลันเกิดมาเป็นหญิงไม่ว่าเป็นชายก็ตามกายเกิดย่อมแก่มันมีแน่ตรงไหนกายเราเกิดทุกคนย่อมแก่มันมีแน่ตรงไหนก็เกิดแก่เจ็บตายนะทุกรูปทุกนามต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเอามาช่วยทำนะทุกรูปทุกนามเกิดแก่เจ็บตายต้องใช้ปัญญารักษาตนเองให้รู้จักเพลงสังขารเป็นไปถ้าสิ้นปัญญานะคึกคึกนะคึกคึกนะคึก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 นะคึกนะถ้าสิ้นปัญญาก็แล้วไม่ว่าผู้ใดเข้าอุปปมาดังคนเสียตาแต่ก่อนอื่นให้ยอมมารวมกันพร้อมคำนับโยมมารับคำพรเดี๋ยวรับพรกันก่อนเนาะทักทายเรียกเสียงอยู่ช่วงต้นเสียงแห้งโยมแม่เอ้ยมาจากพิจิตรฝนตกมาเสียงเปียกไปหมดเลยโยมจงน้อมคำนับมารับคำพรก็จากลูกพระเน้นเสียก่อนละเป็นพรรำพันละที่ยอมมีโชคไปถึงโลกพระจันทร์ก็ให้มีเรือกำปั่นละวิ่งไปไทยเป้งให้รวยแหวนเพชรเจ็ดร้อยกะรัตโอ้เดี๋ยวอวยพรไม่มองหน้าโยมไม่มองเศรษฐกิจประเทศเลยอวยพรไปได้ยังไงให้โยมรวยแหวนเพชรคนละ700กะรัตน่ะเดี๋ยวก็โดนจับกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีคนละ700กะรัตนั่นเอาแค่พอสังเกตย่อลงมาหน่อยนึงลูกครับเยอะไป700กะรัตน่ะให้รวยแหวนเพชรคนละ7กะรัตนะให้มีสมบัติจนท่วมบ่มเบเรือจะหากินในทิ่นทะเลให้มีเรือตั้งเกเรือมีเรือไฟโอ้
จะหากินนี่ทางทำไรหรือทำนาก็ขอให้ได้ข้าวปลาเอาไว้เหลือขายให้รวยบ่าวขาช้างมาวัวควายให้เป็นเจ้านายขึ้นชื่อลือชาอายุยืนยงคงแค่ร้อยอย่ารู้ถอยเสียจนแก่เฒ่าวันนะพองพุทธประดุจแสงดาวสุขะจงคลาวอย่าล้ำเคลกุศลวันนี้กุศลวันนี้ที่เจ้าภาพกระทำขอจงติดตามให้ทันตาเห็นละให้โยมจงปลอดให้โยมจงปลอดรอดความรำเค็ญละความทุกข์อยากเค็ญละอย่าได้เบียดเบียนความทุกข์อย่าได้ความไข้อย่าคงความทุกข์เศร้าหมองจงปลดกระเสียลความทุกข์ใหญ่น้อยสักร้อยเร่มเกวียนคอจงหมุนเวียนผ่านเลยไปด้วยอิทธิตังนึกกึกกึกเงยนึกกึกนึกกึกนึกกึกกึกนะด้วยอิทธิตังโอระโอปาทที่ตังขอให้โยมสมดังดังที่ปรารถนาสิ้นทุกสุขได้ให้โยมทุกคนห่างไกลโรคะเมื่อสิ้นชีวาขาดชีวาให้โยมทุกท่านไปอยู่บนเมืองวิมานขอถวายความนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยขอถวายความเคารพแด่พระภิกษุสงฆ์และสัมมาเนนที่อยู่ภายในวัดติดกับบ้านของเราลูกพระก็ไม่ได้อ่านชื่อวัดก็ต้องขอกราบประทานอภัยพร้อมด้วยเจริญพรกับบรรดาโยมพ่อโยมแม่และทางคณะท่านเจ้าภาพวันนี้ก่อนอื่นลูกพระก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณพ่ออุทัยเฉียบแหลมผู้วายชนมีมายุ844884พอบอก8448โยมหัวเราะกันเลยมาแน่ใช่ไหมลูกพูดอายุของพ่ออุทัยไม่ได้บอกหวยเมื่อวันเสาร์ก็ไปเทศมาครับ84เหมือนกันอายุเท่ากันเลยเสีย84ใช่พรุ่งนี้ก็จะไปเทศฉลองวันเกิดที่สมุทรปราการ84อีกเหมือนกันเออดีเนาะวันก่อนไปเทศงานตาย84วันนี้มาเทศงานพ่ออุทัยเฉียบแหลมก็
เสียชีวิต84พรุ่งนี้เช้าไปเทศอยู่สมุทรปราการวันเกิด84หรือจะมา84ยังไงก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคนรวยก็หวังกับหุ้นคนจนก็หวังกับหวยใครก็อยากจะร่ำรวยแต่บางสิ่งบางอย่างมันช่วยไม่ได้เพราะว่าบุญและวาสนานำพาวันนี้ลูกพระเองก็ขอฝากชื่อเสียงเรียงนามให้กับโยมได้รู้จักกับทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาฉลาที่กำลังบันทึกลง YouTube เป็นพระเผยแผ่ธรรมะนู่นน่ะรูปร่างหน้าตาหล่อๆของเขานั่นแหละอยู่ด้านขวามือสุดของโยมอย่าไปเรียกหลวงพ่อนะเดี๋ยวเคืองต้องเรียกพี่เหลา อย่างนู้นน่ะเรียกหลวงพี่เหลาโยนมาที่ลูกพระบอกหลวงปู่เจลูกพระเองก็พระจิระพงธิระจิตโตหรือเรียกกันง่ายๆให้ติดปากให้ติดหูทางด้าน YouTube จะเริ่มรู้จักแล้วชื่อพระดีเจหรือพระลูกเจนั่นเองไม่ใช่พระดีเจเปิดแผ่นนะโยมไม่ได้เปิดแผ่นดีเจเป็นในตามผับตามบาร์ไม่ใช่นะชื่อพระดีเจหรือโยมแม่เรียกกันง่ายๆโดยเฉพาะแม่ขาวฝากลูกพระไว้ด้วยพระลูกเจก็ได้เรียกง่ายๆเนาะพำนักพักพิงอาศัยอยู่ที่วัดสันติพระรารามอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเดินทางมาไกลพอสมควรร่วมกันประคับประคองฉลองศรัทธาการแสดงพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งรูปอ้าวไหนแนะนำตัวสิลูกสมณเณรเอกรัตน์จำพรรษาอยู่วัดหนองไผ่ล้อมตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับโอ้วันนี้เดินทางมาโยแม่เอ้ยครับ5-6ชั่วโมงนั่งอยู่บนรถเนี่ยนึกสภาพเอาละกันชีวิตแขวนบนเส้นได้ไอ้คนขับมันก็จ้องจะหลับอย่างเดียวเลยอะ ไอ้เราก็ระแวงไปหมดจะอาศัยพักผ่อนมั่งไม่ได้พักเลยเพราะเมื่อคืนนี้แสดงธรรมอยู่ที่อุทัยธานีกว่าจะกลับถึงวัดก็3:00 6โมงเช้าไปแสดงธรรมอยู่ที่วัดบามุนนาเทศสอนนาเสร็จจากเทศสอนนา11โมงก็เดินทางมาที่นี่โดยตรงเลยไม่มีเวลาได้พักผ่อนหย่อนกายเลยเพราะว่าเป็นพระนักเทศก็ต้องเดินสายเดินทางตลอดชีวิตเหมือนอยู่บนเส้นได้แต่วันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางคณะเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุตรธิดานั่นก็คือโยมสมพรพร้อมด้วยโยมชัยไลเฉียบแหลมบุตรชายและลูกสะใภ้อยู่ตรงไหนเนาะโยมสมพรกับโยมชัยไลนั่งอยู่นี่เนาะแม่ยังกลัวโควิดอยู่เหรอกลัวเนาะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่บางสิ่งบางอย่างอย่าไปตึงเครียดกับมันมากเดี๋ยวเราจะป่วยก็เพราะเราตึงเครียดน้องบิวดูลำโพงว่าอยู่ใกล้ฝนไหมลูกลองดูหน่อยนะพร้อมด้วยทางคณะเจ้าภาพนั่นก็คือโยมเทศโยมสุพรรณีเปลืองคกเปลืองอะไรเนี่ยค้านะแหมใครเขียนเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยสระอากกอไก่คือกันแท้พ่อคุณเอ้ยโอ้สาธุพร้อมด้วยลูกหลานทุกๆคนที่มาจัดงานวันนี้แม่เสียงฝนมาปะทะเสียงพระแล้วทีเนี้ยจะฟังกันรู้เรื่องไหมทีเนี้ยและลูกพระก็เสียงแห้งด้วย
ขอบคุณทางด้านเครื่องไปขยายเสียงที่ดังสนั่นลั่นหมู่บ้านของเราได้ช่วยต่อเสียงต่อสายขยายเสียงขึ้นไปให้ดังในงานและหมู่บ้านเนาะยังไงก็ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาให้กับทางท่านเจ้าภาพนะเอาขยับไม่ใหญ่ขยับกันให้ดีๆก่อนเนาะโดยเฉพาะพัดลมเนี่ยระวังไฟเพราะว่าถ้าเป็นไปได้โยมอย่านั่งติดเสาเต็นท์เหล็กเนอขยับกันก่อนนะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วโยมก็กลับบ้านไม่ได้พระก็ไปไหนไม่รอดแล้วล่ะถือว่าอยู่กันตรงนี้เนี่ยวันนี้จนกว่าฝนจะหยุดขยับให้เหมาะก่อนเนาะขยับให้เหมาะก่อนโยมพ่อพัดลมขยับเลยน้ำไหลแล้วขยับก่อนตรงนี้จะมีส่วนไหมเนี่ยไม่มีนะมั้งนี่แหละเขาบอกห้ามอะไรนะห้ามได้จะไปห้ามฟ้าห้ามฝนให้มันไม่ตกหล่นลงมานะมันห้ามกันไม่ได้นะเป็นธรรมชาติของโลกมนุษย์เราเนาะก็เหมือนกับความตายที่เกิดอยู่นะให้โยมได้เห็นนี่แหละนะอย่างเช่นสังขารของพ่ออุทัยเฉียบแหลมเนี่ยนะผู้วายชนพอเอ้ยจับระวังหน่อยเนอะนะแล้วไฟทั้งนั้นเลยยังไงจับปักระวังหน่อยใครไม่ใส่รองเท้าก็พยายามใส่รองเท้าคาไว้เพราะว่าเราเดินอยู่กับพื้นนะไฟฟ้าเนี่ยไม่เห็นตัวตนเนี่ยมันทำเราได้ตลอดเวลาเลยโยมเอ้ยระวังหน่อยก็ไม่มีอะไรมากเนาะโยมวันนี้ลูกพระมาเต็มที่กับทีมงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาเฉลาไม่ใช่นิมนต์พระมาเทศได้อย่างเดียวนะวันนี้หลวงพ่อเฉลามาแบบแถมพกแถมห่อรู้ว่ามาไกลเลยนำศิลปะศิลปินการแสดงนาฏดนตรีลิเกมาอีก2ตัวเอาลิเกมาอีก2ศิลปินมาไร่ลำส่งดวงวิญญาณให้กับผู้วายชนคุณพ่ออุทัยเฉียบแหลมวันนี้ต่อหน้าดวงวิญญาณเลยมารำส่งดวงวิญญาณแล้วก็รำอวยพรให้กับญาติโยมที่มานั่งฟังเทศนะวันนี้รู้ข่าวจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาเฉลาว่านิมนต์มาเทศไกลนะลูกเจเอ้ยนั่งรถมาไกลพอสมควรถึงจะมาไกลลูกพระมาจากจังหวัดพิจิตรแต่มาด้วยหัวใจโยมแม่จัดนิมนต์มาถวายหรือไม่ถวายจะมาเทศฟรีก็มาถ้าโยมตั้งใจจะนิมนต์ลูกพระแต่เมื่อนิมนต์มาแล้วก่อนอื่นจะขอถามเราจะต้องพูดกันตรงไปตรงมาถามกันแบบตรงๆกับทางคณะท่านเจ้าภาพถามโยมแม่ไฉไลดีกว่าเนาะนั่งอยู่ใกล้นี่แหละถามกันแบบตรงๆกลางฟ้ากลางฝนเนี่ยตอบกันแบบเปิดเผยเลยโดยที่ไม่ต้องปิดบังลูกพระไม่ต้องปิดบังโยมที่มานั่งฟังเทศวันนี้ลูกแม่โยมแม่จะตอบให้ลูกพระฟังได้ไหมลูกพระถามตรงๆเนี่ยต่อหน้าสายฝนต่อหน้าโยมมานั่งฟังเทศและต่อหน้าสื่อทางด้านลง YouTube วันนี้ไลฟ์สดด้วยโยมแม่จะต้องตอบลูกพระตรงๆตอบได้ไหมเอาละสิเริ่มมองหน้ากันแล้วยังไม่ได้ถามอะไรเลยถ้าลูกพระถามโยมแม่ตอบลูกพระได้ไหมวันนี้ตอบจากใจนะได้นะเมื่อมีคำตอบจากปากโยมแม่ไฉไลบอกว่าตอบลูกพระได้จะตอบแบบจากใจเลยลูกพระก็จะถามซึ่งหน้าต่อหน้าโยมวันนี้นิมนต์พระทีมงานครูบาเฉลามาจากจังหวัดพิจิตรมาวันเนี้ยให้เท่าไรเอาละตอบดีๆนะโยมมากันเยอะนะอายทั้งหมู่บ้านนะโยมแม่ลง
นั่นนี่เขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้โยมแม่ใช้ไลยังแงะมองซ้ายมองขวาจะให้เท่าไหร่ดีวะเนี่ยมาทั้ง3ตัวเอ้ย3รูปแต่โยมแม่อีกคนที่กำลังนั่งเคี้ยวหมากใส่เสื้อสีขาวบอกให้2ชั่วโมงรู้ทันพระแต่ตอนเนี้ยพระจะอยู่ไม่รอดก็ไอ้ตรงน้ำหยดใส่พระนี่แหละไปจะดูดนะฮะเริ่มหยดแล้วล่ะดึงหน่อยลูกขยับหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตขยับก่อนเนื้อโยมแม่เนื้อวันนี้โยมแม่ใช้ไลยังไม่ตอบลูกพระแต่โยมแม่อีกท่านหนึ่งตอบมาแทนบอกให้2ชั่วโมงสรุปแล้วฟังคำตอบจากโยมแม่ใช้ไลอีกสักท่านหนึ่งว่าให้ลูกพระเท่าไหร่อ้าวยิ้มอีกแล้วโยมแม่เขาเปยมาเริ่มต้นแล้วให้2ชั่วโมงที่ลูกพระถามเนี่ยให้เท่าไหร่คือให้พระเทศเท่าไหร่กี่นาทีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงไม่ต้องเบนหน้าไปปรึกษาใครหรอกไหนลองบอกลูกพระมาที่จะได้เทศตามเวลาพระนักเทศเนี่ยเขาย่อมรู้เวลาอยู่แล้วเท่าไหร่เอาสักกี่ชั่วโมงเทศแค่ฝนหยุดเดี๋ยวลูกพระต้องไปเทศต่อตมุดประการเช้านะแม่และถ้าฝนมันไม่หยุดฉันจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยไม่เทศตาเหลืองเลยหรือแม่ขาวอยากฟังเทศสักกี่ชั่วโมงเอาอีกเทศให้ฝนหยุดเทวดาเจ้าข้าเอ้ยจะหยุดก็หยุดตอนนี้จะได้เอวังเลยทั้งนั้นน่ะ เราก็จะเทศกันตามเวลาที่โยมนั่งฟังกันอยู่นี่แหละไม่ไปไหนก็ลูกพระก็ยังไม่หยุดเทศเทศไปเรื่อยๆจนกว่าฝนจะหยุดเพราะว่าโยมนั้นได้อนุมัติมาแล้วบอกว่าเทศจนกว่าฝนจะหยุดเราลองดูที่ว่าถ้าฝนหยุดแล้วถ้าโยมไม่ให้เลิกจะทำยังไง